วันนี้เราอยู่ที่ร้านเวเปอร์นะคะวันนี้มาทำอะไรตามชื่อคลิปเลยจ้าเราจะมาให้พี่ตั้มสอนดองปูนะคะจะได้ดองเอาไว้แล้วเวลาดูคลิปพี่นุ่นกินปูดองก็จะได้กินไปด้วยกันนะจ๊ะพี่ตั้มอ่ะจะมาสอนแบบวิธีง่ายๆแบบทำได้เองที่บ้านใช่ไหมพี่ตั้มจะลองปรับจากแบบที่สูตรที่ทำที่ร้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบที่ว่าสามารถไปดัดแปลงทำที่บ้านได้ตามความชอบนะครับนี่หล่อแล้วยังใส่ดีด้วยอ่ะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสูตรนี้นะครับน่าจะดองปูได้ประมาณสัก 2-4 ตัวขึ้นอยู่กับขนาดของปูนะครับเป็นซุปก้อนมา20กรัมเกลือประมาณ20กรัมนะครับพริกแดงเนี่ยประมาณ15กรัมกระเทียมประมาณ15กรัมน้ำปลาประมาณ270กรัมน้ำเปล่า1,000 กรัมนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยประมาณ270กรัมก็ปรับได้หมดเลยสุดท้ายพอต้มๆไปน้ำมันระเหยขนาดไหนก็ใช้เป็นตำลิ้นเราชอบหรือว่าการเราชอบหวานหรือว่าเค็มมากแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าใครที่กะไม่ถูกก็ตามนี้เลยนะถ้วยประมาณนี้อ่ะข้าวถ้วยประมาณนี้เดี๋ยวต้มน้ำนะครับเราจะเอาเกลือแอบใส่ไปนิดนึงการที่เราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยครับจะทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันเดือดได้จุดสูงขึ้นก็จะไวขึ้นด้วยที่เดือดเราอุ่นแล้วนะก้อนลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนให้ละลายแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะเดือดเกินไปเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาเลยนะครับโอ้ใส่หัวน้ำปลาหมดเลยนะคะหอมมากตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำตาลแอบเยอะถ้าเกิดเป็นสูตรส่วนใหญ่คนไทยชอบหวานหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังเลยตามด้วยเกลือครับสเต็ปตอนนี้ครับความยังไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่จะใส่อันไหนก่อนอันไหนหลังเนี่ยได้หมดสำคัญมากใช่แค่เราอย่าเพิ่งใส่พริกกับกระเทียมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกเร็วเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะดับไฟเลยครับแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปสุดท้ายก็อยากจะดูวิธีทำไปพร้อมๆกับอยากจะดูแขนแหมที่อ่านคอมเมนต์มาพยายามพูดให้น้อยลงอยู่เดี๋ยวเราพูดเยอะไปไม่ไม่หรอกจริงๆก็พูดไม่เยอะหรอกแต่ว่าเขาตัดมาใส่เยอะคือถามว่าคนตัดคิดอะไรอย่างที่ตั้งก่อนนั่นดิแค่นี้เสร็จแล้วสำหรับน้ำดองทิ้งไว้ให้อุณหภูมิดรอปเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเนี่ยขั้นต่ำคือ2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนทำแค่ไหนปูไปดองตอนนี้เลยเนี่ยมันจะสุกถ้ารีบจริงๆเนี่ยเราก็เอาถ้วยน้ำแข็งนะครับรองข้างใต้แล้วเอาหม้อไปวางแค่นั้นแหละทำไมก็ได้ให้เขาเย็นคืออุณหภูมิของน้ำดองครับขั้นต่ำควรจะอยู่อุณหภูมิห้องก็ประมาณสัก25องศาอะไรประมาณนี้เพราะถ้าเกิดขึ้นไป30แล้วเนี่ยปูจะสุกละโอเคระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาเตรียมทำปูกันดีกว่าป่ะในการคัดสรรปูนะครับใครที่จะซื้อปูมาจากตลาดนะครับผมแนะนำว่าดูที่เป็นปูไข่นะครับขอให้ที่ร้านอ่ะเขายังเป็นอยู่อาจจะดูสงสารน้องปูแต่ถ้าไม่กล้าน็อกเองขอที่ร้านเขาน็อกต้องแข็งให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อปูที่ตายแล้วที่วางที่ตลาดโอกาสที่แบคทีเรียจะก่อเกิดระหว่างที่เราขนย้ายที่มาบ้านมันสูงกว่าอาจจะเสี่ยงท้องเสียนะครับแนะนำให้เริ่มจากปูที่เป็นแล้วก็ให้เขาน็อกตายนะครับตัวนี้ประมาณ3ขีดทำความสะอาดเลยครับขัดเอาที่ดินอะไรก็ตามต่างๆออกตัวนะครับขัดไปเลยขัดให้ตัวเปลือกต่างๆมันสะอาดพอเรามาดองเนี่ยมันจะโดนตัวเปลือกด้วยไงถ้ามันไม่สะอาดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบได้รับประทานอะไรที่ไม่สะอาดเครื่องตัวนี้ลากปากมาเรามีคนขัดให้ด้วยแล้วก็มีคนดองให้ด้วยมีคนดองให้ทุกอย่างเราคือกินอย่างเดียวสวยๆสวยๆเสร็จเนี่ยเราจะทำการเปิดตรงท้องนะครับเอาตรงนี้ออกใส่เรื่องทะลักออกมาละกินมากเลยอ่ะอย่างนั้นนะครับเราก็จะเปิดกระดองปึ๊บนี่แล้วอย่างแรกที่เราจะออกนะครับคือตรงนี้คือปอดของเขาพวกนี้ครับจะเป็นแหล่งสะสมพวกของเสียของที่จะกองทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะเอาออกก่อนครับกับตรงปากตรงเศษพวกนี้ครับทานไม่ค่อยได้ไข่เยิ้มออกมาเลยอ่ะเราก็จะเป็นร้านปั้มไข่เยิ้มโอเคครับทีนี้พอ4ส่วนนั้นเนี่ยน้องผู้หญิงไม่มีแรงเนี่ยก็ใช้มีดผ่าตรงนี้ก็ได้ส่วนนี้ก็จะผ่า4ส่วนผ่าครึ่งนี่เราจะบ้าพลังหน่อยเราก็จะหักเลยเราเอาน้ำกรองนะครับไหลผ่านเบาๆล้างออกเพราะมันจะมีพวกเศษสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับไข่ปูเนี่ยเจอกับน้ำจืดเนี่ยเขาจะบวมน้ำขึ้นมาจะยิ่งเยิ้มแล้วก็ปูขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นตรงปากเราก็เอาออกกันเ
ไม่ได้ดองสังเกตว่าเวลานมรักไปกินกับพี่ตั้มอ่ะพี่ตั้มจะแบบรู้เยอะมากเพราะว่าเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนแบบทำอาหารที่เก่งมากโอ้ยปากหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาไปกินอะไรเขาจะรู้วิธีทำหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าเขาศึกษามานะคะเนี่ยครับถ้าเศษเหลือตกเนี่ยอย่าไปซีเรียสนะครับแล้วก็ใส่ไปตรงฝาเลยค่ะก็เป็นผสมที่เดิมก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ไม่มั่นใจที่บ้านมีหรือเปล่าถ้าอยากให้แกะง่ายเนี่ยก็ที่แล้วอยากให้เข้าเนื้อเนี่ยก็เอาแก๊บๆเนี่ยหนีบกล้ามไปเลยเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยบางทีกล้ามอาจจะไม่สวยขอทิ้งไว้เป็นทั้งตัวก่อนละกันนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้น้องแพมถามบอกว่าปูเนี่ยแกะมันให้กินได้ไหมคำตอบคือได้ผมว่าเสน่ห์ของปูดองนอกจากเป็นวิธีถนอมอาหารแล้วเนี่ยการที่มีกลิ่นน้ำปลาเนี่ยเข้าไปซึมซับในเนื้อปูทำให้กลิ่นความของปูความอร่อยของปูมันออกมาชัดขึ้นก็ทำให้น้ำลายเราออกกลิ่นทุกอย่างต่อมครับคนเราจะเซนซิทีฟมากขึ้นก็จะหอมหวานมากขึ้นรู้เยอะไปหมดก่อนจะเป็นพลาสติกเป็นทัพเปอร์แวร์ก็ได้ครับแล้วแต่เลยไม่มีแต่ว่าขอให้มันปิดสนิทนะคะไม่ใช่หกไหลทั่วตู้เย็นเราก็ทยอยวางปูเข้าไปเหมือนว่าเขายังเป็นตัวอยู่แต่ว่าก่อนที่จะดองไปอย่างเงี้ยความจริงตรงเนี้ยจบดองนี้เลยก็ได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยก็จะทำอีกหนึ่งสเต็ปคือการใช้กรรไกรที่มีกรรไกรแข็งเนี่ยเราจะแต่งกระดองให้ดูสวยงามขึ้นคือเราจะตัดขอบใต้ล็อกมาอย่างเงี้ยโอ้ทุกระเบียดนี้จริงๆเลยเนาะเวเปอร์เนี่ยจริงๆทางบ้านถ้าทำทานเองก็ไม่ต้องก็ได้นะคะใช่ครับความเวอร์ของท่านชายตั้มล้วนๆน่ากินมากนะครับเรียบร้อยทุกอย่างก็ลอยอยู่ในน้ำปลานี่น่ากินมากเลยนะคะโอเคเราก็แช่ไว้ประมาณนานเท่าไหร่คะพี่ตั้มก็ปิดฝานะครับให้สนิทเดี๋ยวเอาไปใส่ในช่องฟรีเซอร์ก็คืออุณหภูมิประมาณติดลบ20องศาขั้นต่ำเนี่ยครับพวกเราใช้นี้ก็น่าจะประมาณสัก3ชั่วโมงออกมาก็คือทานได้เลยนมรังนะคะจะช่วยทำเมนูนี้ด้วยนะคะด้วยการเดินเอาไปใส่ตู้เย็นเป็นคนเก่งนะคะข้างบนข้างล่างได้หมดเลยระหว่างรออันเนี้ยเราก็จะเอาที่ดองอยู่แล้วมากินนะจ๊ะอันนี้ก็คือวันถึงเนี่ยเขาจะฟรีซแข็งสนิทเนี่ยครับจะแข็งมาอย่างนี้ถ้าเราใจร้อนเนี่ยเอาน้ำเย็นอ่ะวิ่งผ่านแล้วค่อยๆเอาซ่อมอ่ะแคะได้แต่อย่าเอาใส่ไมโครเวฟหรือโดนความร้อนเด็ดใดทั้งสิ้นนะครับสุกแน่นอนต้องอธิบายว่าถ้าใครเรียกว่าไม่ได้ชอบกลิ่นของความเป็นทะเลความเป็นฟูมากเนี่ยครับแนะนำให้ทานยิ่งเย็นยิ่งดีเพราะความเย็นอ่ะจะกดกลิ่นที่เหมือนกลิ่นคาวเนี่ยครับได้อันนี้คือสอนจัดจานด้วยหรอจะป้องขนาดนั้นไหมอ่ะจริงๆถ้าเป็นนมรักก็หยิบกินตั้งแต่ในกล่องนี้แล้วแหละเรียบร้อยแล้วครับอุดรเสร็จแล้วเขาฟิตนะคะเขาจะทำอะไรแถมด้วยไม่รู้นี่แหละครับปลาหมึกกล้วยวันนี้เมื่อวานเพิ่งไปตกแสมสารมาบีบมะนาวก่อนนะครับโหเบรกแรงมากเลยดูไข่ดูไข่น่ากินมากชนอร่อยมากเข้มข้นตัวเดียวไม่พอนะพี่ตั้มบอกเลย10ผ่านนะคะช็อตเด็ดช็อตเด็ดมันนี่ช็อตอยู่ตรงนี้มันนี่ช็อตโอ้ยพี่ตักให้ราดซีฟู้ดนิดนึงนะมาแบบไม่เค็มมากอ่ะมันกำลังดีเลยอ่ะสูตรเนี้ยก็เป็นสูตรง่ายๆครับสูตรง่ายๆที่แบบประยุกต์ใช้ทุกคนทำผมว่าทุกคนทำได้ที่บ้านแค่รับแค่เลือกปูมาให้ดีชนิดน้ำปลากับความหวานความเค็มตามที่เราชอบอันนี้แล้วแต่คนโอ้โหดูท่ากินวาซาบิดีมาก
อร่อยใครที่อยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนไปลองทำตามดูที่บ้านแล้วมาบอกด้วยว่าอร่อยไหมทำได้ไหมหรือยังไงนะคะแล้วถ้าใครอยากให้พี่ตั้มทำอะไรให้กินอ่ะบอกด้านล่างเพราะว่าพี่ตั้มมาทำอาหารเก่งมากพอได้ครับพอได้ไม่อยากรู้อะไรเดี๋ยวจะลองพัฒนาสูตรดูให้ครับพี่ตั้มมี IG แล้วนะเดี๋ยวจะเขียนมาให้ด้านล่างนะครับเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวเขาละโดนนบรักบังคับนี่แหละไอจีพี่ตั้มอยู่ตรงนี้ไปแอดนัดจ๋าจะบอกว่าในนั้นอะโชว์กล้ามนั่นเลยจ๋าโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ